นักวอลเลย์บอลชายไทยชุดใหญ่โชว์ฟอร์มแกร่งเจอทีมอินโดนีเซียลุ้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายศึก AVC Challenge Cup 2023การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023 AVC Challenge Cup Formen 2023ณสนามมหาวิทยาลัยไทเปเมืองไทเปไต้หวันวันที่13กรกฎาคม66ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยผลงานนัดที่ผ่านมาของทีมชาติไทยเอาชนะฮ่องกงไป 3-1 เซตโดยในนัดนี้วอลเลย์บอลชายไทยเจอกับอินโดนีเซียลากยาวกันไปถึง5เซตเซตแรกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำเกมรุกได้อย่างหนักแน่นบุก3เมตรได้แต้มอย่างไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดจนทำคะแนนขั้นนำ 19-15 และด้วยมาตรฐานที่ยังแข็งแรงคงที่ทำให้หนุดไทยเก็บเซตแรกไปได้ก่อน25-20นำ 1-0 เซตเซต2ทีมชาติไทยยังสร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างดุดันขณะที่อินโดนีเซียเองก็แก้เกมมาอย่างดีทำให้เกมนี้ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกไล่เบียดสูสี 12-12 แต่ช่วงกลางเซตไทยทำได้ดีกว่าขยับหนีห่างไป 16-14 แต่หลังจากอินโดนีเซียขอเวลานอกก็กลับมาทำแต้มสูสีสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียชนะไป 27-25 ตีเสมอ 1-1 เซตเซต3ทัพหนุ่มไทยเกิดช็อตดื้อๆตั้งแต่ต้นเซตจนโดนอินโดนีเซียทำแต้มนำห่าง 7-2 ยิ่งเล่นแต้มยิ่งห่างไปไกลพักกีซอนโค้ชวอลเลย์บอลชายไทยถึงขอเวลานอกกลับมาเล่นคราวนี้รูปเกมทัพหนุ่มไทยดีขึ้นแต่ยังไม่ดีพอก่อนพ่ายไปอีกครั้ง 20-25 ตาม 1-2 เซตเซต4เริ่มต้นด้วยความผิดพลาดของอินโดนีเซียประมาทในช่วงต้นเซตประกอบกับทัพหนุ่มไทยมีลูกทีเด็ดจากลูกเสิร์ฟทำให้ไทยเริ่มต้นเกมได้ดีนำ 5-0 จนโค้ชอินโดนีเซียต้องขอเวลานอกกลับมาเล่นอินโดนีเซียเหมือนจะหลุดไปมากทำให้แต้มห่าง 12-3 กระทั่งไทยเก็บเซตนี้ไปครองได้สำเร็จ 25-18 เสมอ 2-2 ต้องตัดสินในเซตที่5เซต5ทีมชาติไทยยังปั่นป่วนอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องนำห่าง 4-0 จนโค้ชอินโดนีเซียต้องขอเวลานอกกลับมาเล่นคราวนี้อินโดนีเซียทำเกมได้ดีขึ้นไล่ตามมา 6-8 จนโค้ชพักต้องขอเวลานอกบ้างกลับมาเล่นคราวนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างดุเดือดสูสีสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยที่ชนะไปได้ 15-12 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชนะอินโดนีเซียไปได้ 3-2 เซต25-20 25-27 20-25 25-16 15-12จากผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอล AVC Challenge Cup Formen ไปเจอกับทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งชนะไต้หวันจะทำการแข่งขันในวันที่14กรกฎาคม66สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ AVC Asian Volleyball Confederation